นานมาแล้วผู้ประกาศพระธรรมได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะทรงพระเมสสิยามาซอยพวกคนบาปให้พ้นและนำพวกเขาให้คืนดีกับพระเจ้าชีวิตจริงของพระเยซูสำแดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ซอยให้พ้นของโลกอย่างแท้จริงผู้ประกาศพระธรรมเอสยาห์เขียนไว้ว่ายิ่งพระมัจจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และเกิดบุตรชายและก็เกิดขึ้นดังนั้นด้วยฤทธานุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงเฮ็ดให้มารีอายิ่งพระมัจจารีตั้งครรภ์และกำเนิดพระเยซูดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์การอัศจรรย์เรื่องการประสูติของพระองค์เป็นหมายสำคัญว่าพระกุมารนี้คือพระเมสสิอาห์ผู้ที่พระเจ้าทรงเอิ้นว่าพระบุตรของพระองค์เมื่อผู้คนเบิ่งเห็นพระเยซูพวกเขาก็เห็นธรรมชาติและฤทธานุภาพของพระเจ้าพระองค์ทรงปิ่นปัวและให้อภัยความบาปของประชาชนพร้อมทรงสัญญาว่าจะให้สถานที่ในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์แก่พวกเขาพระเยซูทรงสละชีวิตของพระองค์อย่างทรมานเพื่อรับโทษแทนมนุษยชาติและพระองค์ทรงคืนพระชนม์แสดงให้เห็นว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจแห่งความตายพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเมสสิยากล่าวว่าเขามีอำนาจที่จะสละชีวิตของเขาและอำนาจที่จะรับชีวิตคืนมาอีกชีวิตพระองค์เป็นไปตามผู้ประกาศพระธรรมได้เขียนไว้ว่าชีวิตของพระเมสสิยาเป็นอย่างใดชีวิตของพระเยซูย้ำว่าพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นจริงและบ่เปลี่ยนแปลงความจริงพระเยซูทรงเป็นพระธรรมของพระเจ้าในพระเยซูพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ผู้คนในโลกนี้พระเยซูกล่าวว่าฟ้าและดินจะล่วงพ้นไปแต่ถ้อยคำของเฮาจะบ่ล่วงพ้นไปจักเทือในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงเพื่อให้พวกเขาได้อยู่อย่างเป็นสุขจำพอพระภาคพระองค์แต่พวกเขาบ่วางใจในพระเจ้าและบ่เชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์การเฮ็ดที่น่าอับอายนี้ให้พวกเขาถูกแยกออกจากพระเจ้าในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเฮ็ดบาปและผลของความบาปคือความตายคนที่เฮ็ดบาปบ่สามารถมีชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ดังที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมแก้ให้ตายแทนลูกชายของอับราฮัมพระเจ้าทรงส่งพระเยซูให้มาตายแทนลูกหลานของอาดามพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อให้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้เข้ามาสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าเปโตรกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นั้นที่พวกผู้ประกาศพระธรรมทุกคนกล่าวถึงว่าพระเจ้าทรงให้อภัยความบาปของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ดังนั้นผู้ที่ติดตามพระเยซูจะหนีพ้นจากการลงโทษและอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพงกล่าวกับผู้ติดตามพระองค์ว่าผู้คนจะประกาศในนามของเฮาแก่ชนทุกชาติว่าพระเจ้าทรงให้อภัยความบาปของบรรดาผู้ที่กลับใจและหันมาหาพระองค์พระเยซูกล่าวว่าพระองค์จะทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่กับบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์เพื่อสำแดงให้พวกเขาเห็นความจริงและโปรดประทานฤทธิ์อำนาจเพื่อติดตามทางของพระเจ้าเมื่อหญิงที่เป็นคนบาปกลับใจจากความบาปของนางและเริ่มติดตามพระเยซูพระเยซูกล่าวกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเจ้าพ้นเพราะเจ้าได้วางใจในเฮาพระเยซูกล่าวว่าเมื่อประชาชนหักพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นเป็นหลักฐานว่าพระเจ้าได้อภัยความบาปของพวกเขาแล้วพระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์ทรงเอิ้นให้คนติดตามพระองค์เมื่อโจรอยู่ถึงไม้กางแขนเสื้อในพระเยซูและขอให้พระองค์ซอยให้พ้นพระเยซูกล่าวว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเฮาในเมืองสุขเสริมคนเหล่านั้นที่ตัดสินใจติดตามพระเยซูอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขากับพระองค์โดยใช้ถ้อยคำทำนองนี้พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงชอบธรรมลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงหักลูกลูกเสียใจที่โบเสือฟังพระบัญชาของพระองค์และเหตุบาปต่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงพระเยซูมาตายทั้งไม้กางแขนแทนบาปลูกและพระองค์ทรงเป็นคืนมาจากความตายลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทนถูกทรมานหับความบาปที่ลูกได้กระทำลูกปรารถนาที่จะติดตามทางของพระองค์และรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ซอยให้พ้นและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอภัยความบาปของลูกและทรงเปิดทางสำหรับลูกให้เข้ามาและได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจในอาณาจักรของพระองค์ลูกทูลขอให้พระองค์โปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับลูกและสำแดงทางของพระองค์แก่ลูกขอโปรดประทานฤทธิ์อำนาจที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจที่จะดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระองค์ให้แก่ลูกและขอให้คนสรรเสริญพระองค์ทุกแห่งหนในโลกนี้อาเมนพระเยซูกล่าวกับผู้ที่ตามพระองค์ว่าแก่เฮาก็ยินเสียงของเฮาเฮาฮู้จักแก่นั้นและเขาก็ติดตามเฮามาผู้ติดตามพระเยซูพบปะกับคนอื่นๆที่รักพระองค์พวกเขาเว้ากับพระองค์ในแต่ละวัน
พวกเขาศึกษาคำสอนของพงในพระคัมภีร์เขาเฮ็ดตามแบบอย่างของพระองค์และเขาบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระองค์พระเยซูแนะนำและเสริมกำลังเขาโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในใจเขาเขาถือสิ่งที่พระเยซูได้สอนไว้ในใจเมื่อพระองค์เสด็จสู่บัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์พระเจ้าทรงมอบฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์และในโลกไว้กับเฮาแล้วจงแน่ใจเถิดว่าเฮาอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค